มาที่ข่าวแรกข่าวร้อนเลยนะคะเกิดขึ้นในบ้านเราเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุบพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาปรากฏว่าสื่อต่างชาติแทบทุกสำนักพาดหัวเลยนะคะไปดูเร็วๆกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซินเอ็นพาดหัวรายงานนะคะว่า Thai Court orders election winning party to dissolve inmajor blow to kingdom's popular progressive movement หรือว่าศาลไทยสั่งยุบพรรคที่ชนะการเลือกตั้งกระทบกับขบวนการก้าวหน้าของประเทศขณะที่ซินเอซึ่งเป็นสำนักข่าวของสิงคโปร์พาดหัวรายงานนะคะว่า Thailand Court Dissolve Opposition Move Forward Party หรือประเทศไทยศาลยุบก้าวไกลพรรคฝ่ายค้านโดยเนื้อหาของซินเอก็เขียนนะคะว่าการยุบพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดสำหรับพรรคการเมืองใหญ่ของไทยซึ่งยังต้องคงพัวพันกับการต่อสู้แย่งชิงอำนาจนานร่วม2ทศวรรษโดยมีความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมและตระกูลเศรษฐีเก่า BBC รายงานพาดหัวเช่นกันนะคะบอกว่าศาลไทยยุบพรรคปฏิรูปที่ชนะการเลือกตั้งหรือว่า Thai Court Dissolve Reformist Party That Won Election สุดท้ายก็คือสำนักข่าว DW ของเยอรมนีพาดหัวว่าประเทศไทยสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต่อสายคุยกับคุณสุรนันท์เวชชาชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดูนะคะว่าการเมืองไทยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรนันท์คะเห็นยังครับเห็นแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกรุณาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออภัยที่ขัดเกินๆนะคะวันนี้ก็น่าจะสติสตังไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวกันเท่าไหร่นะคะวันขอแก้ข่าวครับวันนี้ผมไม่ได้เดินสายอะไรเลยนะครับนี่คุณกรุณาเป็นแรกขอบพระคุณมากค่ะคุณสุนันท์ทราบว่าเป็นคนที่ตอนนี้ต้องจับตาดูการเมืองถึงแม้ว่าคุณสุนันท์จะไม่อยู่ในการเมืองอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามแต่ว่าในฐานะพลเมืองวันนี้ติดตามข่าวแล้วถามนิดนึงว่าในฐานะรุ่นพี่เลยครับเพราะว่าผมเคยถูกพรรคไทยรักไทยของผมเคยถูกยุบคือเมื่อกี้5 ปีค่ะอย่างนี้คุณสุนันท์เอามุมที่ฝรั่งมองมาก่อนเพราะเมื่อกี้คุยกับเพื่อนหลายคนเขาบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงยุบพรรคบ่อยกันเลยจ้ะวันนี้ศาลคำวินิจฉัยศาลก็มีพูดถึงต่างประเทศนะครับค่ะใช่ค่ะค่ะในส่วนของต่างประเทศนี่ก็คือระบุว่าคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเอาหลักการก่อนนะครับค่ะคุณกรณาผมคิดว่าเราหลักการเดียวกันแหละก็คือในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าพูดถึงการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะมีการยุบพรรคการเมืองในประเทศที่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างรากลึกแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการยุบพรรคการเมืองหรอกนะครับไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองเป็นของสมาชิกพรรคถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับบริษัทมหาชนอ่ะบริษัทมหาชนหลายหรือบริษัททั่วไปเนี่ยถ้ากรรมการบริษัททำผิดเนี่ยหรือกรรมการบริหารพรรคทำผิดสมมติทำผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยก็ต้องลงโทษผู้ที่ทำผิดนั้นนะครับแต่การยุบองค์กรหรือยุบโดยเพราะพรรคการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยถ้ามีเสียงสุนัขเห่าอย่าตกใจนะบ้านไม่เป็นไรค่ะที่บ้านนาก็มีค่ะคุณจุนก็คือว่าถ้าเขาไม่ได้ประท้วงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันเป็นการทำให้สิทธิ์ของสมาชิกที่มารวมตัวกันเนี่ยมันหายไปเลยมันต้องไปเริ่มใหม่ไม่ต้องพูดถึงกรรมการบริหารเพราะฉะนั้นเนี่ยการยุบพรรคในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้พูดถึงหลักการทางประชาธิปไตยนะครับค่ะพรรคทำผิดคนที่จะลงโทษพรรคนั้นนะครับถ้ากรรมการบริหารทำผิดกฎหมายแน่นอนศาลมีสิทธิ์ตัดสินนะครับว่าทำผิดจะทำผิดด้วยการอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถึงลึกแม้กระทั่งทำผิดรัฐธรรมนูญในกรณีที่จะล้มล้างการปกครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเป็นตัวคนหรือตัวบุคคลนั้นนะครับแต่การยุบพรรคเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายเราซึ่งแตกต่างกับกฎหมายที่อื่นนะฮะกฎหมายที่อื่นหมายความว่าถ้าพูดถึงประเทศยุโรป18ประเทศที่เขามาเจอคุณพิธาวันก่อนหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขนาดเมื่อ4ปีที่แล้ว January 6วันที่6มกราที่เหมือนกับเสมือนจะมีการ uprising หรือกบฏ
กิดขึ้นที่อเมริกาใช่ไหมฮะที่อเมริกาที่เข้าไปยึดถึงแคปิตอลฮิลที่เป็นชุดที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยพรรครีพับลิกันไม่ได้ถูกยุบนะแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์อาจจะถูกดำเนินคดีถูกดำเนินคดีก็เป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่อาจจะเป็นคนไปบอกไปว่าไปยืนปราศัยแล้วก็ยุยงให้คนบุกเข้าไปในแคปิตอลฮิลนะครับคุณสุนันท์อย่างนี้นิดนึงถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยจะมองได้ไหมครับว่าอันเนี้ยมันเป็นทิศทางแนวทางของพรรคเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของพรรคเป็นประเทศไทยมองอย่างนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยมันมีการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อนค่ะถ้าจำได้นะครับหลายคนเกิดไม่ทันไอ้พวกเราเกิดทันเกิดทันแล้วก็พอรู้เรื่องแล้วก็อ่านประวัติศาสตร์การเมืองก็จะรู้เรื่องว่าการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการยกปืนคือมีวันเสียงปืนแตกแล้วก็ใช้อาวุธสงครามในการต่อสู้เพื่อยึดพื้นที่นะครับและในที่สุดก็อาจจะสลายไปด้วยการเมืองหรือวิธีการของประเทศไทยที่ทั้งในเรื่องของเกมกับมหาอำนาจกับการนำเอาเศรษฐกิจนำการพัฒนาการเข้าสู่พื้นที่เนี่ยแล้วก็แก้ปัญหานั้นไปได้แต่พอการต่อสู้ตรงนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้มันมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการที่จะมีความระแวงในเรื่องของการพรรคการเมืองนะครับที่จะเข้ามาดำเนินการใดดำเนินการหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการที่เรียกกันได้ว่าล้มล้างการปกครองอันนี้แตกต่างกันในกรณีของพรรคไทยรักไทยพรรคไทยรักไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการกล่าวหาว่าไปจ้างพรรคเล็กมาลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระพรรคอื่นแม้กระทั่งอนาคตใหม่ตอนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองนะค่ะอนาคตใหม่เป็นเรื่องของการที่การทำบัญชีการบริจาคเงินเข้าหรือการยืมเงินของกรรมการแล้วมันผิดใช่ไหมฮะก็เลยโดนพักแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ซึ่งก็แรงการโดนตัดสิทธิ์นี่ก็ถือว่าแรงนะครับส่วนบางคนอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทั้งชีวิตก็อาจจะเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของอะไรก็ตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมองจากคำตัดสินเนี่ยมันที่ผมพูดถึงประวัติศาสตร์เพราะมันก็อิงประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันคำตัดสินก็เป็นการที่ให้เห็นชัดอยู่ว่ากรอบนะครับเป็นการตีกรอบของฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายที่เป็นถ้าในภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น establishment คือการชนชั้นนำบวกทั้งวัฒนธรรมองค์กรนะครับของประเทศไทยที่เป็นรัฐราชการแล้วก็เป็นการใช้กฎหมายในการที่จะปกครองประเทศเนี่ยชัดเจนว่าเป็นการตีกรอบให้ชัดถึงคำจำกัดความของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็หมายความว่าขีดเส้นไว้เลยว่านี่คือเส้นแดงข้ามไม่ได้เส้นที่แตะไม่ได้ข้ามไม่ได้ค่ะนะครับไม่ได้หมายความว่ากระบวนการในการที่จะให้ความเป็นธรรมกับบุคประชาชนที่อาจจะโดนกล่าวหาเรื่องคดี112หรือการใช้มาตรา112ในการที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นแก้ไขไม่ได้นะครับแต่ว่าการตีกรอบในชุดความคิดด้านกว้างเนี่ยชัดเจนว่ามันก้าวล่วงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายว่าไม่ใช่เจตนาก็ตามใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นความหวังดีคือมองได้นะครับอย่างเราก็เห็นอยู่ว่าหลายๆคนที่ผมรู้จักในก้าวไกลเองก็ไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นผมไม่สามารถปกป้องได้หมดหรอกแต่ว่าหมายความว่าไม่ได้ไปพูดแทนเขาแต่ว่าหลายๆคนที่ผมคุยด้วยก็ไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นแต่ว่าแล้วอันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรมไทยเหมือนกันถ้าเรามองไปที่เปรียบเทียบกับอย่างสหรัฐอเมริกาอีกครั้งนึงเนี่ยถ้าพูดถึงสุพรีมคอร์ทคือศาลฎีกาสูงสุดเนี่ยเวลาเขามีคำตัดสินเนี่ยคำตัดสินสุดท้ายเนี่ยจะพิมพ์แจกเลยไม่ได้เป็นแค่ press release 3-4 หน้าถูกไหมครับคำตัดสินสุดท้ายวันนี้อ่านแต่เราไม่เห็นเหมือนกันว่าผู้พิพากษาแต่ละคนให้ความคิดเห็นอย่างไร
90เนี่ยมันมีความคิดเห็นอย่างไรจุดไหนในข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้พิพากษาตุลาการนั้นเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการพยายามขององค์กรทั้งองค์กรคือพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอันนี้เราไม่เห็นข้อเท็จจริงตรงนี้แม้กระทั่งศาลเองก็ให้คัดคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยเนี่ยอีก15วันใช่ไหมที่จะไปคัดได้ถ้าฟังตอนท้ายจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้การวิเคราะห์บางอย่างเนี่ยซึ่งจริงๆมันวิเคราะห์มันควรจะวิเคราะห์ได้ถูกไหมครับคือเราไม่ได้ไปหมิ่นศาลในเชิงที่ไปต่อว่าไปด่าพ่อล่อแม่พุทธตุลาการอะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่เราวิเคราะห์ในเชิงวิชาการเนี่ยมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นคำไปตอบคำถามคุณกรุณาด้วยว่าเวลาเราจะอธิบายกับฝรั่งเนี่ยบางทีเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่เห็นไอ้คำตัดสินหรือความเห็นของผู้พิพากษาของแต่ละคนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหัวใจสำคัญ